ทุกอย่างพร้อมครับโค้ชพร้อมวิธีการพร้อมสภาพจิตใจพร้อมมีชีวิตชีวามากขึ้นความกระหายอยากความกระตือรือร้นของบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้ครับใช้เกมรุกที่มีความรวดเร็วครับเทคนิคต้องดีและสำคัญครับบรรดาเด็กๆที่ถูกเรียกมานะครับก็อยู่ในช่วงพีคกับสโมสรต้นสังกัดพอดีบราซิลเนี่ยกับความหวังในการเล่นฟุตบอลโลกไม่เคยมีครั้งไหนครับที่วางเป้าหมายต่ำกว่าแชมป์โลกใส่รายชื่อกองหน้ามาถึง9คนครับหลายสื่อเรียกบราซิลชุดนี้บอกว่าซูเปอร์แอตแทคครับฟุตบอลลิสต้าสนับสนุนโดยมาม่าคัพอร่อยทุกคัพไทซอนไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมชสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตติกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับในช่วงของฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับ World Pop World Cup ครับคอนเทนต์ของเรานั้นส่งต่อให้ทุกคนทุกๆวันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องทาง Main Stand Thailand นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแน่นอนครับทุกครั้งเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นครับบรรดาทีมที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวเต็งครับก็ถูกพูดถึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งก็เกือบทุกๆครั้งนะครับเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มต้นหนึ่งในตัวเต็งที่ถูกพูดถึงมากสุดก็คือทีมชาติบราซิลครับแล้วครั้งนี้เนี่ยมันถูกพูดถึงมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเมื่อเปิดเผยรายชื่อออกมาครับทิเต้กุนซือทับเซเรซาวนะครับใส่รายชื่อกองหน้ามาถึง9คนครับหลายสื่อเรียกบราซิลชุดนี้บอกว่าซูเปอร์แอตแทคครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมบราซิลต้องเรียกตัวรุกมาถึง9คนแล้วบรรดาตัวรุกเหล่านี้ครับจะสามารถช่วยให้ทีมไปถึงฝั่งฝันได้จริงหรือเปล่าติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับแต่ก่อนที่จะลุยกันนะครับขอบคุณกันก่อนเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขอบคุณมาม่าครับมาม่าครับอร่อยทุกครับและขอบคุณไก่ไทยสันด้วยนะครับไก่ไทยสันไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมตช์ครับผมย้อนกลับไปที่4ปีก่อนครับในศึกฟุตบอลโลก2018ครับบราซิลตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้ต่อเบลเจียม1-2กระแสทางลบมาเป็นเรื่องปกติครับแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆครับมันเลยเถิดถึงขั้นว่าบราซิลชุดนั้นทำตัวแบบโอหังเกินไปไม่ค่อยเห็นหัวแฟนบอลคือก่อนหน้านี้ครับในอดีตที่ผ่านมาแฟนบอลได้รับความสำคัญมากกว่านี้ครับอย่างน้อยๆครับก็คือการเปิดให้แฟนบอลเข้าไปดูการซ้อมในช่วงเปิดอาจจะสัก15นาทีแรกหรือ30นาทีแรกเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันแต่ปรากฏว่าการเก็บตัวก่อนลุยฟุตบอลโลก2018ครับไม่มีการเปิดให้แฟนบอลเข้าไปดูหลายคนก็เริ่มรู้สึกเอะใจครับว่าทำไมล่ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นนี่คือเรื่องใหญ่ครับเพราะฟุตบอลมันคือลมหายใจคือจิตวิญญาณของชาวบราซิลครับทุกคนอยากจะใกล้ชิดทุกคนอยากจะส่งกำลังใจให้กับบรรดานักเตะทีมชาติจนทั้งถูกโจมตีมากขึ้นครับเราผู้บริหารก็เลยต้องเปิดโอกาสให้กับแฟนๆเนี่ยเข้ามาชมในการซ้อมแล้วก็ให้บรรดานักเตะบิ๊กเนมครับอย่างเนมาร์มาร์กินยอสรวมถึงติเต้นะครับโค้ชของทีมเนี่ยเขาเรียกว่าไปเซอร์วิสแฟนๆครับไปพูดคุยแจกลายเซ็นก็เรียกความรู้สึกเนี่ยกลับมาได้บ้างเล็กน้อยครับซึ่งก่อนที่มันจะไปในทิศทางบวกนะครับโหกระแสวิพากษ์วิจารณ์น่ะเยอะมากแม้กระทั่งทอสเทาครับทอสเทาเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ภาษาสำคัญในเกมรุกของบราซิลครับชุดแชมป์โลกปี1970ดูนั้นก็ทอสเทาจาซินโยและก็แน่นอนครับเปเล่ทอสเทาบอกว่ามันวุ่นวายไปหมดครับพฤติกรรมนอกสนามของนักเตะบราซิลในชุดนี้มันเหมือนแบบตัวเองเป็นเซเลบริตี้ครับเป็นคนดังแล้วก็มักจะสนใจในเรื่องของตัวเองเยอะเกินไปมากกว่าเรื่องของฟุตบอลและคนที่โดนหนักที่สุดไม่ต้องเดาครับเนมาร์นั่นเองครับเพราะนี่คือตัวความหวังครับเป็นเดอะแบกของทีมทอสเทาก็พูดถึงนะครับว่าเนมาร์สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลชาวบราซิลครับเหมือนเล่นคนเดียวเยอะเกินไปครับพยายามจะโชว์พยายามจะเลี้ยงถึงขั้นว่ามันมีคลิปไวรัลที่เนมาร์โดนทำฟาวแล้วก็กลิ้งหลายตลบอ่ะนะครับซึ่ง4ปีแล้วเนี่ยโด่งดังมากทอสเทาถึงขั้นบอกนักเตะเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเก่งแค่บนหน้าสื่อเท่านั้นแหละพอลงสนามจริงก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไว้ยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับคนที่โดนหาเล่ต่อมาก็คือทีเต้เนี่ยแหละครับในฐานะเป็นกุนซือนะครับทอสเทาเหมือนตำหนิแล้วก็ให้คำแนะนำไปในตัวเขาว่าทีเต้ต้องหนักแน่นกว่านี้ครับหนักแน่นในการคุมทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์โดยเฉพาะทางเนมาร์สิ่งที่เขาต้องทำคือต้องคุยครับต้องคุยกับเนมาร์ครับต้องเปิดอกครับบางครั้งต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนมันมากเกินไปอันไหนมันน้อยเกินไปหยุดได้แล้วไอ้พวกที่เลี้ยงตามอำเภอใจบ่นเพื่อนร่วมทีมโต้เถียงผู้ตัดสินหรือว่าการพุ่งลมอะไรพวกนี้ทีเต้ต้องบอกครับ
หลังจากการตกรอบครับกระแสก็มาทางโค้ชแล้วครับบราซิลเนี่ยกับความหวังในการเล่นฟุตบอลโลกไม่เคยมีครั้งไหนครับที่วางเป้าหมายต่ำกว่าแชมป์โลกเมื่อคุณไม่ได้แชมป์หลายคนก็โดนปลดออกจากตำแหน่งซึ่งติเต้ก็ถูกคาดหมายแบบนั้นนะครับในตอนแรกแต่หลังจากมีการพูดคุยครับการประชุมของทางสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือว่า CBF นะครับสุดท้ายครับมติยังคงหนุนหลังให้ติเต้นั้นคุมทีมต่อไปโดยการต่อสัญญาฉบับใหม่อีก4ปีครับนั่นหมายความว่า4ปีนี้ครับอยู่ในกรอบเวลาเพื่อให้ติเต้นั้นแก้ไขแก้ตัวครับในศึกฟุตบอลโลก2022ซึ่งเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี1978ที่โค้ชทีมชาติบราซิลไม่ปลดออกหลังจากที่ทีมไม่ได้แชมป์โลกสิ่งที่กองเชียร์บราซิลคาดหวังก็คือโอกาสการนำทีมระยะยาวเนี่ยมันมาถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นติเต้ต้องสร้างทีมชุดใหม่ครับให้มันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดและนับตั้งแต่ปี2016ครับที่เขารับตำแหน่งมานะครับติเต้ได้สร้างรากฐานต่างๆไว้มากมายครับขณะที่คนวงในก็ถ้ามองในเหตุผลของฟุตบอลนะครับในการแพ้เบลเยียมตกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยรูปเกมเอาเข้าจริงบราซิลก็ไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นครับเผลอๆเนี่ยเกมรุกดูชัดเจนมากกว่าที่ซ้ำไปเพียงแต่ว่าแนวรับของเบลเยียมรวมถึงผู้สาประตูอย่างทิโบคุตัวเนี่ยโอ้โหฟอร์มเหนียวแน่นเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายเลือกเดินหน้ากันต่อแล้วครับสหพันธ์ฟุตบอลของบราซิลนั้นเลือกที่จะให้โอกาสติเต้และเขาก็รู้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่ซ้ำไปในการพาทีมประสบผลสำเร็จให้ได้ในศึกฟุตบอลโลก2022ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นครับถึงตรงนี้ขอพักเบรกแป๊บนึงนะฮะหิวแล้วนะครับมาม่าข้าวต้มครับนี่มีเป็นข้าวต้มด้วยนะฮะมีเป็นข้าวต้มด้วยนะครับโอ้โหเหมาะมากครับในช่วงเวลาที่ดูฟุตบอลช่วงดึกนะครับโอ้ยจุ่มคออ่ะไปเลือกซื้อกันได้นะฮะมีหลายรสชาติอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับมาม่าข้าวต้มครับนะฮะเหมาะมากครับใครที่เวลาน้อยๆนะครับไม่มีเวลาเข้าครัวทำกับข้าวนะครับก็หันมาพึ่งพากันได้ครับสำหรับมาม่าข้าวต้มครับไม่ต้องต้มครับแค่ชงครับดูชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับไปดูการเปลี่ยนแปลงของติเต้ครับในยุคใหม่นะครับหลังจากที่ได้โอกาสคุมทีมชาติบราซิลต่อนะครับอันดับแรกเนี่ยติเต้ไปเคลียร์ในเรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมครับแล้วก็ใช้นักเตะกลุ่มหน้าเดิมๆที่เขาคัดกรองมาแล้วครับคือถ้าเรามองไปที่นักเตะชุดนี้ครับ26คนนะครับเป็นกลุ่มที่เล่นด้วยกันมาตลอด2ปีหลังครับและถ้าจะมีนักเตะคนอื่นๆที่มากกว่านี้ครับติเต้ก็เรียกเข้ามาใช้งานเพียงแค่12คนเท่านั้นครับไม่ได้แบบหวานแหไปเรื่อยครับคือเขาจะมีกลุ่มนักเตะที่อยู่ในมือของเขาอยู่แล้วและเชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเดินไปข้างหน้าได้พร้อมๆกันส่วนคนที่ถูกเรียกมาทดสอบก็มีเพียงแค่12คนเท่านั้นหลักๆก็จะเป็นพวกคาร์เบียมากันเยสครับเอเมอร์สันรอยัลอาตูฟิลิเป้คูตินโญบ็อบบี้ฟิมิโน่รวมถึงมาติอุสคุนย่าแล้วก็คาร์เบียบาโบซานั่นหมายความว่าการได้ทีมชุดนี้มาครับมันผ่านการคัดกรองมาแบบว่าอย่างเข้มข้นครับแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยติเต้มีทีมอยู่ในหัวในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปพร้อมที่สุดทั้งด้านของร่างกายจิตใจและเหมาะกับการทำให้ทีมนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบในบรรยากาศที่ดีขึ้นเรื่องนี้ครับติเต้ก็พยายามสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับบรรดาลูกทีมครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือการคุยกันเนย์มาร์เนี่ยแหละครับอย่างที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้พยายามบอกครับให้เนย์มาร์นั้นเติบโตขึ้นครับหันมาให้ความสำคัญกับส่วนรวมกับทีมชาติมากขึ้นมากกว่าที่จะไปเน้นในเรื่องของผลงานส่วนตัวและทางเนย์มาร์ก็ตอบสนองได้ดีครับมันอาจจะเป็นเรื่องของวัยวุฒิวุฒิภาวะนะครับเนย์มาร์โตขึ้นอายุแต่30ปีแล้วเขากลายเป็นลูกพี่ใหญ่เต็มตัวครับเพราะฉะนั้นเขารู้ครับว่าณสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทำอะไรตามอำเภอใจได้แล้วหรือจะไปเล่นแบบตามใจตัวเองไม่ได้แล้วต้องเป็นแบบอย่างของน้องๆต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อเดือนตุลาคม2021นะครับเนย์มาร์ให้สัมภาษณ์บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่อยู่ในช่วงพีคที่สุดครับซึ่งถ้าเทียบกับ4ปีที่แล้วเขารู้ครับว่าเมื่อปี2018เนี่ยมันเต็มไปด้วยความผิดหวังครับเขารับมือกับแรงกดดันความคาดหวังไม่ได้รวมถึงสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยผมพร้อมจะทำทุกอย่างครับเนย์มาร์บอกนี้เลยฮะผมพร้อมจะทำทุกอย่างให้ประเทศของผมนั้นจบการแข่งขันด้วยการเป็นแชมป์เหนือสิ่งอื่นใดครับอยากให้พวกเรารู้ว่าฟุตบอลโลกเป็นเรื่องจริงจังสำหรับผมเสมอมันยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับและเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กๆพอเนย์มาร์เอาพูดแบบนี้ครับติเต้ก็โอ้สบายใจครับนี่คือการก้าวที่สำคัญมากๆครับเหมือนเป็นการแสดงจุดยืนของเนย์มาร์ครับว่าเอาล่ะในวันที่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วในวันที่ฉันเป็นตัวเก๋าเป็นตัวอย่างนะครับเขาก็พร้อมจะอบอุ้มทีมนี้ครับเดินหน้าไปพร้อมกันติเต้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามครับกับนักเตะอย่างเนย์มาร์ที่เขายอมรับว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากครับแล้วก็มันเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีเนย์มาร์ไม่ใช่ซูเปอร์แมนครับเขากำลังบอกเด็กๆเหล่านี้บอกว่าเขาไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แบบนั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เกิดความอ่อนแอขึ้นได้ท้อแท้แล้วก็ผิดหวังแต่สิ่งสำคัญคือเ
รับมือกับมันให้ได้ครับแล้วเนย์มาร์ก็พยายามรับมือกับความผิดหวังเมื่อ4ปีที่แล้วโดยการจะพยายามทำให้ทีมนี้ดีขึ้นเพื่อไปสู่แชมป์โลกให้ได้ส่วนดานิเอลเวสครับแบ็คขวาตัวเก่าเลยครับวัย39ปีครับก็เคยออกมาพูดถึงในเรื่องตรงนี้ครับว่าตั้งแต่ติดทีมชาติบราซิลมาครับชุดนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในชุดที่สมัครสมานสามัคคีกันมากที่สุดสำหรับตัวเขาเรื่องนอกสนามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกแก้ไขมาโดยตลอด4ปีที่ผ่านมาครับณเวลานี้เอาเอสบอกทุกอย่างพร้อมครับโค้ชพร้อมวิธีการพร้อมสภาพจิตใจพร้อมคราวนี้มันเหลือแค่ปัจจัยรายละเอียดในสนามแต่ละเกมแล้วครับที่เราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้มันได้และเมื่อรายชื่อเปิดเผยออกมาครับภาพมันแตกต่างจาก4ปีแล้วอย่างชัดเจนก็คือแนวรุกที่เยอะขึ้นครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความมีชีวิตชีวามากขึ้นความกระหายอยากความกระตือร้นของบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้ครับซึ่งทั้งหมดนะครับอายุไม่เกิน25ปีครับและมันก็ทำให้บราซิลนั้นสดชื่นมากขึ้นจริงๆครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวครับใน29เกมหลังสุดนั่นก็คือการแพ้ต่ออาร์เจนตินานัดชิงชนะเลิศโคปาอเมริกาเมื่อปีที่แล้วครับและถ้านับเฉพาะ15เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงคำนิยามครับของบราซิลชุดนี้ก็คือความรวดเร็วมีพลังงานและความเยาว์วัยครับทว่าเฉพาะในเกมรุกนะครับบรรดาตัวรุกในทีมชุดนี้ที่มี9คนเนี่ยมีเพียงแค่เนย์มาร์คนเดียวครับที่อายุแตะหลักเลข3ที่เหลืออีก8คนเนี่ยอายุไม่เกิน25เลยครับสิ่งสำคัญก็คือทีเต้พยายามหากลุ่มเด็กใหม่ๆเหล่านี้ครับขึ้นมาเติมเต็มแล้วก็แบ่งเบาภาระการสร้างเกมของเนย์มาร์ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2014-2018 เนี่ยถูกฝากความหวังไว้บนบ่าแบบดักอึ้งมากๆครับจนทำให้บราซิลกลายเป็นทีมที่ถูกจับทางได้ง่ายในช่วงรอบคัดเลือกหรือว่าเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับติเต้ก็พยายามครับพยายามสร้างความสดใหม่ในเกมรุกมีหลายต่อหลายนัดครับเขาใช้ตั้งแต่ตัวรุกธรรมชาติเนี่ยลงสนามพร้อมกันถึง4คนตั้งแต่เริ่มเกมนะครับโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่องเจอกาน่าเนี่ยนะฮะส่งตัวรุกธรรมชาติลงทีเดียว5คนเลยครับนั่นก็คือลูคัสปาเกต้าครับราฟินญาเนมาวินิซิอุสและริชาร์ลิสันครับในเกมนี้แหละครับที่สื่อของสเปนชื่อดังอย่างมาก้าเนี่ยบัญญัติคำนิยามออกมาว่านี่คือบราซิลซูเปอร์แอตแทคครับติเต้บอกว่าในตัวของบุคคลนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะบ้างแต่แก่นหลักแก่นสำคัญเนี่ยวิธีการเล่นยังคงเดิมครับเขายังใช้เกมรุกที่มีความรวดเร็วครับเทคนิคต้องดีและสำคัญครับบรรดาเด็กๆที่ถูกเรียกมานะครับก็อยู่ในช่วงพีคกับสโมสรต้นสังกัดพอดีส่วนเรื่องเกมรับครับแม้ว่าจะโดนภาควิจารณ์ว่าให้ใช้ตัวรับน้อยเกินไปหรือเปล่าแต่มันก็ทดแทนด้วยการที่ทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจวิธีการมากขึ้นครับนั่นหมายความว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเล่นเกมรับจะสามารถช่วยเหลือทีมในภาพวงกว้างได้ดีกว่ากลยุทธ์หลักๆของบราซิลก็คือเมื่อเล่นเกมรับครับก็จะถอยมาเล่นในระบบ 4-2-2-2 หรือ 4-3-3 แต่เมื่อเปลี่ยนทรงขึ้นไปเป็นเกมรุกครับตัวรับจะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นครับนั่นก็คือมิลิตาวซิอาโกและมากินยอสโดยทั้งหมดเนี่ยจะยืนอยู่เกือบๆเส้นครึ่งสนามนั่นคือการยืนไฮไลน์ขึ้นมาครับตัวริมเส้น2ฝั่งจะเป็นวินิซิอุสและราฟินญาครับขณะที่แดนกลางครับกาเซมิโร่คอยคุมจังหวะและที่สำคัญครับจะมีการหุบเอาแบ็คซ้ายอย่างอเล็กซ์เตเลสเนี่ยเข้ามาช่วยในการบิลอัพเกมจากแดนกลางด้วยส่วน3ตัวรุกข้างบนที่เหลือครับปาเกต้าคอยทุรทุรวงครับแล้วก็มีเนมาร์กับริชาร์ลิสันครับคอยจัดการในพิธีสุดท้ายทั้งหมดครับจะหมุนเวียนสลับตำแหน่งยืดหยุ่นได้ดีมากครับและทุกครั้งเมื่อเกมรุกถาโถมเข้าไปครับทั้ง5คนเนี่ยจะสามารถสร้างความแตกต่างได้เลยนี่คือจุดเด่นของบราซิลในฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้ครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ดานิเอลเวสบอกไว้นะครับก่อนลงสนามเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดครับตัวผู้เล่นวิธีการแนวความคิดความสัมพันธ์ภายในทีมแต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยรายละเอียดระหว่างเกมครับว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002นะครับพวกเขาก็มักจะตกม้าตายในช่วงเวลาสำคัญเสมอ2006แพ้ฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้าย2010แพ้เนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้าย2014โดนเยอรมนีถล่ม 7-1 ในรอบรองชนะเลิศแล้วก่อนจะแพ้เนเธอร์แลนด์อีกครั้งในการจบอันดับ4ครับจนมาถึง2018ครับก็แพ้ต่อเบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นคือโจทย์ครับที่ติเต้และนักเตะบราซิลทุกคนนั้นต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับสำหรับแฟนๆบราซิลนะครับแฟนแซมบ้านะครับความคาดหวังในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองแสดงความเห็นกันมานะครับแล้วก็ฝากช่องทางเราเหมือนเดิมนะฮะ Main Stand Thailand ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับน้องๆทีมงานนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมาม่าด้วยนะครับมาม่าครับอร่อยทุกครับแล้วก็ขอบคุณไก่ไทยสันด้วยนะครับไก่สามัญประจำบ้านติดบ้านไว้อร่อยทั้งใจทุกแมตช์ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Mainstand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ